ันเนี่ยผมทำงานอยู่ในปอทในหน่วยงานกลยุทธ์เนี่ยมีโอกาสได้ไปช่วยงานในสถาบันวิทยาศาสตร์เมธีหรือว่าวิสเทคนะครับซึ่งมีโอกาสเห็นงานวิจัยของวิสเทคเป็นจำนวนมากหนึ่งในนั้นก็จะเป็นงานวิจัยของบริษัทกรีนเจนนะครับผมในการนำนวัตกรรมเรื่องของจุลินทรีย์สามารถย่อยอาหารได้นะครับโดยที่ไม่ใช้ไฟฟ้าโดยเกิดเป็นปุ๋ยน้ำนะครับสารอนุพันธ์ชนิดน้ำแล้วก็ตัวก๊าซที่สามารถเอามาหุงต้มได้ประกอบกับผมมากินข้าวด้านหลังตึกปอทหลายๆครั้งก็จะเห็นเรื่องของการจัดการขยะซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยเศษขยะอาหารที่เหลือเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าปัจจุบันเนี่ยก็คือเทน้ำออกแล้วก็เอาตัวกากหรืออาหารเนี่ยมัดใส่ถุงแล้วก็ทิ้งด้านถังขยะด้านหลังนะครับการจัดการขยะที่ไม่เป็นระเบียบระบบโดยเฉพาะเศษอาหารที่มันสามารถใช้งานได้เนี่ยมันก็เกิดความน่าเสียดายเนาะเพราะเศษอาหารพวกนี้เนี่ยจริงมันก่อให้เกิดการเรือนกระจกทำให้โลกร้อนขึ้นผมก็เลยเอ๊ะเป็นไปได้ไหมที่จะเอานวัตกรรมดังกล่าวมาใช้งานกับในพื้นที่ด้านหลังตึกปอทประกอบกับปอทเองมีโครงการจิตอาสา DIY Do It Yourself นะครับก็เลยเป็นที่มาว่างั้นคุยกับทีมว่างั้นเราส่งโครงการนี้เข้าประกวดละกันว่าเรามีแนวคิดที่ว่าเราจะพยายามนำอาหารที่เหลือจากการทานอาหารเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์ให้มันสูงสุดโดยเปลี่ยนสภาพเป็นสารบำรุงชนิดน้ำแล้วก็ตัวก๊าซนะครับก็เลยเป็นที่มาให้ลองใช้ดูอย่างไรก็ตามก็มีความเป็นห่วงเล็กน้อยในเรื่องของการใช้งานเหมือนกันว่ามันขึ้นอยู่กับพฤติกรรมได้ว่าเราในการใส่อาหารการแยกอาหารอะไรพวกนี้ซึ่งหลังจากการคุยกับการรถไฟมาก็มีความมั่นใจมากขึ้นว่าพ่อค้าแม่ค้าในบริเวณนี้เนี่ยช่วยกันแยกอาหารเพื่อให้ตัวอาหารที่ลงไปยังถังดังกล่าวเนี่ยเป็นอาหารที่ตัวจุลินทรีย์สามารถย่อยได้จริงๆนะครับก็พ่อค้าแม่ค้าด้านหลังรวมถึงพนักงานพวกเราทุกคนมีส่วนร่วมนะครับในการช่วยให้โลกเราร้อนน้อยลงนะครับเพราะว่าอาหารที่เราทานเหลือเนี่ยถ้าเรามีการจัดการได้อย่างถูกวิธีโดยใช้น้องๆจุลินทรีย์มาย่อยอาหารเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือตัวก๊าซที่จะทดแทนก๊าซหุงต้มนะครับก๊าซมีเทนที่มันออกมาจากการหมักรวมถึงตัวสารบำรุงชนิดน้ำซึ่งจะสามารถเอาไปใช้งานในการเป็นปุ๋ยให้กับพืชต่างๆก็จะทำให้พืชนั้นเจริญเติบโตยิ่งพืชเจริญเติบโตก็จะมาดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของเราให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศเนี่ยมันลดลงแล้วก็โลกเราร้อนน้อยลงครับค่ะจริงๆก็เริ่มต้นเนี่ยคือจุ่มกระเกมอะค่ะก็คือเป็นนิสิตปริญญาเอกเนาะที่สถาบันวิทยาศาสตร์เมธีก็หลังจากนั้นคือเราก็ได้มีการทำวิจัยอะค่ะแล้วก็พัฒนาในส่วนของเทคโนโลยีเป็นตัวจุลินทรีย์จากธรรมชาติที่เขาสามารถที่จะช่วยย่อยสลายพวกเวสหรือพวกขยะเนี่ยค่ะให้กลายเป็นสารที่มีมูลค่าเพิ่มได้ทีนี้หลังจากที่เรามีการวิจัยค่ะพัฒนาขึ้นมาเนี่ยเราก็เลยลองต่อยอดในการที่เราอยากจะนำเทคโนโลยีเนี้ยไปใช้งานได้จริงในระดับชุมชนเพื่อที่จะให้เกิดเหมือนแรงกระตุ้นนะคะในการที่จะเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศเราทีนี้ก็จุดเริ่มต้นแหละแรกเลยก็คือเป็นที่จังหวัดน่านค่ะก็คือที่จังหวัดน่านเนี่ยเราก็ลองเอาเทคโนโลยีของเราค่ะไปติดตั้งจริงแล้วก็คือให้ชาวบ้านชุมชนในละแวกนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งโรงเรียนวัดหรือว่าทางโรงพยาบาลเนี่ยค่ะเทศบาลได้ทดลองใช้ก็ผลปรากฏว่าเราก็ค่อนข้างได้ฟีดแบคที่ค่อนข้างดีนะคะว่าโอเคเขาช่วยลดปัญหาบริเวณขยะตรงนี้ลงไปได้โดยเฉพาะขยะเศษอาหารเพราะว่าโดยปกติเนี่ยขยะทั่วไปของเขาค่ะเขาก็จะไปผ่านกระบวนการรีไซเคิลอะไรอย่างเงี้ยได้อยู่แล้วแต่ว่าติดอยู่ที่ปัญหาเดียวก็คือปัญหาขยะอาหารนี่แหละค่ะแต่ทีเนี้ยพอเราเอาเทคโนโลยีของเราอะค่ะไปทดลองใช้จริงอะเราก็พบว่าสามารถที่จะช่วยลดปัญหาตรงนี้ลงได้และชาวบ้านก็สามารถนำสารที่ผลิตได้จากระบบของเราอะค่ะไปใช้ประโยชน์ได้ค่ะครับในเชิงด้านเทคโนโลยีอะครับเราก็เล็งเห็นนะครับว่าจริงๆเทคโนโลยีที่เราใช้เนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันที่เขาใช้ในอุตสาหกรรมใหญ่ซึ่งเราก็เลยอยากย่อเอาเทคโนโลยีเนี่ยจากขนาดที่ใช้พื้นที่หลายๆไร่ย่อมาเหลือแค่ขนาดแค่2x2 เมตรเพื่อสามารถใช้ในชุมชนได้ใช้ในบ้านเรือนได้นะครับใช้ในการจัดการกับปัญหาขยะได้กลุ่มเป้าหมายของโครงการเรานะครับก็คือเราจะเน้นไปที่กลุ่มคนที่มีขยะเศษอาหารซึ่งโดยทั่วไปแล้วก็ทุกคนก็มีขยะเศษอาหารนะครับแต่ที่มีขยะเศษอาหารกันเยอะจริงๆเนี่ยก็กลุ่มที่เป็นร้านค้าร้านอาหารกลุ่มนี้อย่างที่เรามาทำโครงการที่โซนร้านอาหารตรงนี้ประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับนะครับคือถ้าใช้ตัวถังย่อยขยะเศษอาหารที่เราทำมานะครับจะมีประโยชน์3อย่างหลักๆนะครับอย่างแรกเลยก็คือจะเป็นการลดหรือจัดการกับขยะเศษอาหารได้นะครับอย่างที่2สิ่งที่ได้ก็คือจะเป็นก๊าซเชื้อเพลิงครับหรือก๊าซชีวภาพที่เกิดจากการจุลินทรีย์ที่เราเตรียมไว้เนี่ยย่อยขยะเศษอาหารแล้วก็ผลิตเป็นก๊าซชีวภาพซึ่งก๊าซเชื้อเพลิงตัวนี้ก็เป็นสามารถใช้เป็นก๊าซเชื้อเพลิงในการหุงต้มได้โดยตรงนะครับแล้วก็ส่วนที่3นะครับก็คือเมื่อจุลินทรีย์ย่อยขยะเศษอาหารเสร็จแล้วปุ๊บตัวสารอาหารธาตุอาหารต่างๆเนี่ยก็จะถูกย่อยแล้วกลายเป็นของเหลวสามารถไขตรงเนี้ยออกมาเป็นเสมือนสารบำรุงพืช
พื่อใช้ในการรดน้ําต้นไม้อะไรอย่างนี้ต่อไปได้ตัวโครงการนะครับเรามีเป้าหมายว่าอย่างที่เรามาติดตั้งที่นี่ครับก็คือ2ถังนะครับ2ถังเนี่ยจะต่อถังจะรับปริมาณขยะเศษอาหารได้วันละ10กิโลกรัมต่อวันซึ่งเราก็เลยตั้งเป้าไว้ว่าปีนึงเนี่ยเราอยากให้โครงการตรงเนี้ยสามารถช่วยในการจัดการกับขยะอาหารได้ประมาณสัก7ตันต่อปีอันนี้จะเป็นวิธีการใช้ตัวถังย่อยขยะเศษอาหารนะครับขั้นตอนที่1 นะครับก็คือเราก็คัดแยกขยะเศษอาหารนะครับแล้วก็มาใส่ไว้ในถังสีดำอันนี้นะครับแล้วก็พอได้ขยะเศษอาหารมาปุ๊บขั้นต่อมาก็คือเรามาเติมขยะเศษอาหารลงถังนะครับก็เปิดวาล์วตัวนี้ครับแล้วก็เอาตัวกลวยตรงนี้ลงนิดนึงมันจะได้เทง่ายโอเคโอเคครับอันนี้ก็เติมลงไปเรียบร้อยครับอันนี้ก็เอาไปล้างปิดฝาไว้นะครับกันแมลงครับเติมเรียบร้อยนะครับพอเติมลงไปปุ๊บจุลินทรีย์ก็จะทำการย่อยแล้วก็เกิดการผลิตก๊าซไอถังพวกนี้ก็จะลอยขึ้นครับขั้นสุดท้ายก็คือแค่เราเติมไปขนาดเท่าไหร่นะครับก็ไขออกเท่านั้นอย่างเช่นว่าถ้าเราเตรียมมาเต็มถังนึงเลยเราเทลงไปถังนึงนะครับการไขออกก็คือไขออก1ถังเหมือนกันขั้นตอนสุดท้ายก็คือไปใช้แก๊สที่หัวเตาแก๊สหลังจากเราเติมเสร็จเรียบร้อยนะครับแก๊สผลิตขึ้นแล้วก็ใช้ก๊าซชีวภาพไขสารบำรุงพืชเรียบร้อยนะครับก็ผู้ใช้ก็จะต้องมีการติ๊กตัวใบตรงนี้นิดหนึ่งนะครับก็คือมันจะมี2ช่องมีครึ่งถังกับเต็มถังก็คือเป็นประมาณเอาถ้าเต็มถังก็คือติ๊กช่องเต็มถังไปเลยนะครับส่วนคนที่จะมีหน้าที่มาขายออกก็จะได้รู้ว่าเวลาขายออกนี่ต้องขายออกปริมาณเท่าไหร่นะครับพอขายออกปุ๊บก็ติ๊กว่าขายแบบเต็มถังออกนั่นเองครับความพูดถึงในการโครงการที่การทำการบำบัดเศษอาหารและก็ก๊าซค่ะเป็นประโยชน์กับพวกแม่ค้าได้อยู่ประมาณ 70% แล้วลูกให้ 70% เพราะว่าต้องการแบบนี้มานานแล้วแต่ก็ไม่มีหน่วยงานเข้ามาทำปตท.มาทำให้ก็ดีใจค่ะมันจะได้เพิ่มปริมาณความสะอาดเก็บมูลขยะที่เป็นเศษที่ไม่มีประโยชน์นะคะมาทำให้เป็นประโยชน์ก็คือดีใจค่ะดีใจที่ทางปตท.มาช่วยให้ได้มีโครงการนี้ขึ้นมาจะได้รักษาความสะอาดขึ้นอีกพื้นฐานนึงแล้วกับได้การใช้ดีค่ะดีชอบโครงการครับถ้าพี่ๆน้องๆในปตท.นะครับหรือประชาชนแถวนี้นะครับหรือบริษัทอื่นๆก็ตามเดินผ่านมาแล้วเห็นนะครับมารับประทานอาหารในบริเวณด้านหลังตึกปตท.แล้วก็มาทานอาหารบริเวณโดม3โดม4นะครับที่เรามีสติกเกอร์เราจะเห็นสังเกตได้จากสติกเกอร์กรีนเจนนะครับที่จะแปะอยู่บนร้านอาหารเนี่ยแปลว่าร้านค้านั้นได้เข้าร่วมโครงการของเราในการช่วยกันคัดแยกเศษอาหารนะครับที่เหลือทิ้งแล้วเอามาใช้ประโยชน์ในการผลิตตัวก๊าซชีวภาพกับตัวสารบำรุงพืชชนิดน้ำให้มันเกิดประโยชน์นะครับก็ยินดีนะครับมาอุดหนุนอะไรพวกนี้กันได้นะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับแล้วก็บริษัทไหนที่ต้องการนวัตกรรมของเราไปใช้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์ก็สามารถแจ้งมาได้ผ่านมาให้ทางผมเหมือนกันนะครับหรือทางปตท.ก็ได้ก็จะช่วยกันนะครับยิ่งมีการใช้งานถังลักษณะนี้เยอะขึ้นมากเท่าไหร่เนี่ยผมว่าเราก็ช่วยลดเพราะขยะอาหารเป็นสิ่งหนึ่งที่มันเหลือขึ้นจากการกินเนี่ยมันเหลือเยอะมากๆนะครับปีนึงก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกเยอะมากมันช่วยให้เราลดก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกไปสู่บรรยากาศได้แล้วก็โลกเราจะเย็นขึ้นครับ